บรรยากาศการแข่งขันฟุตบอลรอบชิงแชมป์แม่สอดเฟรนด์ชิพลีกประจำปี2560ค่ะที่สนามกีฬาสมเด็จพระนเรศวรมหาราชเทศบาลนครแม่สอดทีมฟุตบอลเทศบาลนครแม่สอดลงแข่งขันรอบชิงชนะเลิศกับทีมสถานีตำรวจภูธรแม่สอดโดยคู่แรกทีมสพป.ตากเขต2ชิงรองอันดับ2กับทีมตชด.346ผลปรากฏว่าทีมสพป.ตากเขต2เอาชนะทีมตชด.346ด้วยสกอร์3-1ทางด้านคู่ชิงชนะเลิศทีมเทศบาลนครแม่สอดพบกับทีมสถานีตำรวจภูธรแม่สอดผลปรากฏว่าทีมเทศบาลนครแม่สอดเอาชนะทีมสถานีตำรวจภูธรแม่สอดสกอร์3-2ทำให้ทีมเทศบาลนครแม่สอดคว้าแชมป์สมัยที่5ของการแข่งขันฟุตบอลรายการเฟรนด์ชิพลีกครั้งที่16ซึ่งการแข่งขันฟุตบอลแม่สอดเฟรนด์ชิพลีกครั้งที่16ประจำปี2560มีทีมเข้าร่วมการแข่งขันทั้งหมด14ทีมที่มาจากทั้งภาครัฐรัฐวิสาหกิจและภาคเอกชนทั้งนี้เพื่อเป็นการกระชับความสัมพันธ์อันดีระหว่างหน่วยงานในพื้นที่ลำดับต่อไปครับรองรางวัลท่านประธานทีครับทั้งสองท่านเลยครับเก็บภาพครับเก็บภาพเดี๋ยวจะถ่ายรูปรวมอยู่นะครับรูปรวมอยู่เราก็ขอขอบคุณท่านจริงประธานเทศประธานสภาครับต่อด้วยนะครับต่อด้วยท่านพยเยี่ยม34ปีครับร้อยเปรกวีรยุทธเฟื่องกสอนผู้กองเอสก็นักฟุตบอลยอดเยี่ยมอายุ35-39ปีครับสกลจันทร์สมุทรครับ40-44ปีแล้วก็ต่ออยู่ครับท่านพันตำรวจโทเทพบดีบริษัทจะพูดไปไหนนะครับ